This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การใช้บริการของห้องสมุดหลังใหม่เรากลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะวิทยุไทย PBS Digital Radio และ Podcast ค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินแมกเหลืองนะคะครับผมก็กลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยค่ะ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตอนนี้ก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้ฟังกันแล้วก็ได้ฟังก่อนใครนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อะไรนักกับการฟังก่อนก็สามารถที่จะไปไล่เก็บหรือว่าฟังย้อนหลังได้สบายๆค่ะก็ที่นี่เช่นกันแล้วก็ยังมีอีกหลายที่หลายแพลตฟอร์มหลายช่องทางนะคะให้คุณได้ติดตามตามสะดวกค่ะก็ผมก็อย่าลืมนะครับนอกจากทางเว็บไซต์ไทย PBS Podcast แล้วยังมีแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แอปพลิเคชัน Podcast นะครับพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมชอบทางไหนสะดวกทางไหนทางนั้นเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าต้องการอินบ็อกซ์มาทักทายพูดคุยกันก็2เพจค่ะเพจไทย PBS Podcast แล้วก็เพจรัศมีมณีนินได้ทั้ง2เพจเลยครับผมและเดี๋ยวช่วงที่2นะคะก็จะเป็นช่วงเหมือนกับตอบจดหมายแต่ว่าเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะวันนี้ค่ะจะเป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะโอ้โหจนถึงตอนนี้นะครับถ้านับเป็นตอนในเล่มนี้นับไม่ถูกเลยนะพี่แต่ถ้านับเป็นตอนจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่8หรือเปล่าครับพี่น่าจะใช่คือพี่จดเอาไว้ไม่ชัดไงก็เลยถามอ๋อครับผมจดเองงงเองเลขอะไรนี่ตอนที่8ค่ะครับแล้วก็วันนี้นะคะก็จะเป็นนิทานกริมในเรื่องหนูน้อยหมวกแดงซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นนิทานที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีมากอีกเรื่องหนึ่งนะคะ Written Red Cap นะครับเราก็นึกว่าหนูน้อยหมวกแดงน่ะน่าจะเป็นแบบหมวกที่เป็นแฮทหรือหมวกที่เป็นทรงอื่นแต่นี่เขาใช้คำว่าแคปเลยหมวกแก๊ปก็คือหมวกแก๊ปนั่นเองใช่ไหมครับแต่มันอาจจะไม่ใช่แก๊ปในเหมือนสมัยนี้ครับอาจจะเป็นถ้าเป็นสมัยนี้หมวกแก๊ปนี่ก็คือมีปีกข้างหน้าเนาะพี่อ่าฮะแล้วก็สวมเข้าไปคือมันมีแค่ปีกเฉพาะข้างหน้าที่เราเรียกกันว่าหมวกแก๊ปใช่ไหมครับอันเนี้ยชื่อจากต้นฉบับนะคะ Little Red Calf นะคะก็นิทานกริมจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Freeform ค่ะแปลโดยคุณปรวรรณทรงบัณฑิตนะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจในส่วนของหนังสือก็ติดต่อไปทางสำนักพิมพ์ได้เลยค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางสำนักพิมพ์ Freeform ที่เอื้อเฟื้อให้เราได้นำเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันอยากจะบอกว่าชวนเด็กๆฟังนะคะฟังแล้วก็คุยค่ะว่าเรื่องนี้ฟังแล้วได้อะไรบ้างเห็นอะไรบ้างมีประเด็นอะไรบ้างที่อยากจะเอามาพูดคุยหรือว่ามีการไถ่ถามกันถกเถียงกันนะคะเถียงกันบ้างก็ได้ค่ะในประเด็นของนิทานนะคะครับผมว่าเอ้ยอันนี้มันใช่หรือเปล่าอันนี้ถูกต้องไหมเห็นไม่เหมือนกันครับสำหรับเรื่องหนูน้อยหมวกแดงจะมีความเหมือนมีความต่างไปจากเวอร์ชันที่คุณได้อ่านหรือว่าได้ฟังมาอย่างไรนะคะก็อย่าช้าเลยไปติดตามกันเลยค่ะหนูน้อยหมวกแดงนิทานกริมกับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะกาลละครั้งหนึ่งมีสาวน้อยผู้แสนจะอ่อนหวานและก็เป็นที่รักยิ่งของทุกคนแต่คนที่รักเธอยิ่งกว่าใครก็คือคุณยายของเธอเองครั้งหนึ่งคุณยายของเธอมอบหมวกกำมะหยี่สีแดงใบเล็กๆเอาไว้ให้มันเหมาะกับเธอมากจนเธอไม่เคยสวมหมวกใบอื่นอีกเลยผู้คนพากันเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงวันหนึ่งแม่บอกกับเธอว่า
มานี่สิลูกหนูน้อยหมวกแดงขนมเค้กก้อนนี้แล้วก็ไวน์ขวดนี้แม่จัดเอาไว้ให้หนูนำไปให้คุณยายตอนนี้คุณยายกำลังไม่สบายแล้วก็อ่อนแอมากพวกเราต้องช่วยดูแลท่านให้ดีๆนะหนูต้องรีบไปก่อนที่ไวน์จะหายเย็นแล้วก็ค่อยๆเดินไปดีๆล่ะไม่ต้องวิ่งเพราะว่าหนูอาจจะหกล้มและทำขวดไวน์แตกจนไม่มีอะไรจะให้คุณยายอ้อแล้วพอหนูเดินเข้าไปในห้องอย่าลืมพูดว่าอรุณสวัสดิ์ก่อนนะจ๊ะค่ะแม่หนูจะระวังเป็นอย่างดีหนูน้อยหมวกแดงบอกกับแม่ของเธอก่อนที่จะคว้าของทั้งหมดออกไปแล้วก็ออกเดินทางไปหาคุณยายคุณยายอยู่ในป่าต้องใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงจากหมู่บ้านเมื่อหนูน้อยหมวกแดงเดินทางไปถึงยังป่าแห่งนั้นเธอก็เจอกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกเธอไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้มีความโหดร้ายแค่ไหนเธอจึงไม่รู้สึกกลัวมันแม้แต่น้อยนิดขอให้โชคดีนะจ๊ะหนูน้อยหมวกแดงเจ้าสุนัขจิ้งจอกกล่าวขอบคุณที่กรุณาค่ะคุณสุนัขจิ้งจอกจะไปไหนแต่เช้าจ๊ะหนูน้อยหมวกแดงจะไปหาคุณยายของหนูค่ะเอ๊แล้วเจ้าหิวอะไรไว้ใต้ผ้ากันเปื้อนน่ะอ๋อเป็นขนมเค้กแล้วก็ไวน์ค่ะเราอบมันเมื่อวานแล้ววันนี้คุณยายของหนูอ่อนแอแล้วก็ไม่สบายมากเราจึงต้องปฏิบัติท่านเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องทำให้ท่านแข็งแรงขึ้นอ๋อแล้วคุณยายของเธออยู่ที่ไหนล่ะหนูน้อยหมวกแดงก็เดินอีกประมาณ15นาทีจากตรงนี้ค่ะบ้านของคุณยายอยู่ใต้ต้นโอ๊ก3ต้นคุณจะสังเกตได้จากพุ่มของต้นฮาเซลค่ะพอหนูน้อยหมวกแดงกล่าวเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็คิดในใจว่าแม่เจ้าเด็กน้อยนี่ท่าทางเนื้อนุ่มน่าอร่อยรสชาติน่าจะดีกว่านั่งยายแก่ข้าต้องหาวิธีกินมันทั้งคู่ให้จงได้จากนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เดินตามหนูน้อยหมวกแดงไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปจากนั้นมันก็เอ่ยว่าหนุ่มน้าหมวกแดงเจ้าดูสิมีดอกไม้สวยๆบานอยู่รอบตัวเจ้ามากมายเลยแล้วข้าก็ไม่คิดว่าเจ้าเคยได้ยินเสียงนกน้อยร้องเพลงแบบนี้ด้วยเจ้าอาจจะเคยเจอตอนที่ไปโรงเรียนเท่านั้นมันน่ารื่นรมมากใช่ไหมในป่าแห่งนี้หนุ่มน้อยหมวกแดงจึงชำเลืองไปรอบตัวทันทีที่เธอเห็นลำแสงของพระอาทิตย์ส่องไปตามมุมต่างๆตรงนี้ทีตรงนั้นทีผ่านต้นไม้และดอกไม้ที่สวยงามทุกหนแห่งเธอก็คิดในใจว่าถ้าฉันเด็ดดอกไม้ช่อเล็กๆไปฝากคุณยายท่านคงจะดีใจมากตอนนี้ยังเช้าอยู่ยังมีเวลาเหลือเฟือที่จะไปหาเธอจากนั้นหนูน้อยหมวกแดงก็วิ่งเข้าไปในป่าเพื่อจะหาดอกไม้เมื่อเธอเด็ดขึ้นมาดอกหนึ่งก็เห็นว่ายังมีดอกไม้อีกมากมายไกลออกไปอีกเธอจึงเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆเรื่อยๆและขณะนั้นเองเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ออกวิ่งไปยังบ้านของคุณยายแล้วก็ตรงเข้าไปเคาะที่ประตูใครกันนะฮะหนูน้อยหมวกแดงเองค่ะหนูเอาขนมเค้กกับไวน์มาให้ค่ะช่วยเปิดประตูหน่อยสิคะเปิดกรอนเข้ามาเลย
ยายเพลียมากลูกไปไม่ไหวหรอกเมื่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกยกกรอนประตูขึ้นประตูก็เปิดออกเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็กระโดดเข้าไปขย่ำคุณยายแล้วก็กินเธอโดยที่เธอยังไม่ทันได้พูดอะไรสักคำจากนั้นมันก็เอาชุดของคุณยายมาใส่เอาหมวกของคุณยายมาสวมแล้วก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงพร้อมกับดึงผ้าม่านมาปิดไว้ส่วนหนูน้อยหมวกแดงขณะนี้กำลังเพลิดเพลินอยู่ท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้เธอเก็บดอกไม้มากเท่าที่เธอจะถือเอาไว้ได้พอนึกขึ้นมาได้ว่าต้องไปหาคุณยายเธอจึงเริ่มออกเดินทางต่อไปแต่เธอก็แปลกใจเมื่อมาถึงบ้านคุณยายแล้วพบว่าประตูเปิดอ้าอยู่และเมื่อก้าวเข้าไปข้างในเธอก็รู้สึกแปลกๆเอ๊ทำไมเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยนะจริงๆเราต้องดีใจไม่ใช่หรอที่เช้านี้ได้มาหาคุณยายแบบนี้อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยายคะคุณยายคะไม่มีใครตอบกลับมาหนูน้อยหมวกแดงจึงเดินไปที่เตียงนอนแล้วก็เปิดหน้าต่างออกเธอก็เห็นคุณยายนอนอยู่โดยมีหมวกสวมปิดลงมาจนถึงลูกตาซึ่งยิ่งดูแปลกเข้าไปใหญ่เอ๊ยคุณยายคะทำไมวันนี้หูของคุณยายใหญ่จังเลยโหใหญ่ก็ฟังอะไรชัดขึ้นนะจ๊ะคุณยายคะทำไมวันนี้ตาคุณยายโตจังเลยตาโตก็มองเห็นอะไรได้ชัดขึ้นไงจ๊ะคุณยายคะแล้วทำไมมือคุณยายใหญ่จังมือใหญ่ก็จะได้อุ้มหนูได้ถนัดขึ้นยังไงล่ะจ๊ะแต่ว่าคุณยายคะทำไมปากคุณยายมันถึงได้กว้างจนน่ากลัวขนาดนั้นล่ะคะก็จะได้กินหนูได้เร็วๆยังไงล่ะจ๊ะทันทีที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกพูดจบมันก็เด้งขึ้นจากเตียงนอนแล้วก็กลืนหนูน้อยหมวกแดงผู้น่าสงสารทันทีเมื่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกรู้สึกอิ่มมันจึงล้มตัวลงนอนอีกครั้งแล้วก็พลอยหลับไปแล้วมันก็เริ่มกรนด้วยเสียงอันดังนักล่าสัตว์คนหนึ่งได้ยินเสียงในขณะที่เดินผ่านบ้านแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมหญิงชราถึงกรนดังแบบนี้เนาะไม่ได้กาละข้าต้องเข้าไปดูสักหน่อยเผื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในห้องเดินตรงไปที่เตียงแล้วก็พบว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกกำลังนอนหลับอยู่ที่นั่นเฮ้ยไหนที่สุดข้าก็หาเจ้าเจอเจ้าสุนัขบาปหนาข้าตามหาเจ้ามานานแสนนานเหลือเกินเขาคิดว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกน่าจะกลืนคุณยายลงไปทั้งตัวซึ่งตอนนี้เธอน่าจะยังปลอดภัยอยู่ดังนั้นเขาจึงไม่ยิงมันแต่เปลี่ยนเป็นดึงขนมันขึ้นมากระจุกหนึ่งแล้วก็กรีดมีดลงไปที่ตัวของมันตามแนวยาวเมื่อเขากรีดลงไปเพียงนิดเดียวก็เจอกับหนูน้อยหมวกแดงเมื่อตัดเข้าไปอีกนิดนึงหนูน้อยหมวกแดงก็กระโดดออกมาพร้อมกับบอกว่าโอ้พระเจ้ามันน่ากลัวมากเลยค่ะข้างในตัวเจ้าสุนัขจิ้งจอกมันมืดมากเหลือเกินจากนั้นคุณยายของเธอก็หลุดออกมาอีกคนนึงโดยที่ยังหายใจอยู่ข
ขณะนั้นเองหนูน้อยหมวกแดงก็รีบออกไปหาก้อนหินใหญ่หลายก้อนเพื่อที่จะใส่เข้าไปในท้องของเจ้าสุนัขจิ้งจอกและเมื่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกตื่นขึ้นมันก็รีบเดินออกไปแต่ด้วยความหนักของก้อนหินมันจึงตกน้ำตายในที่สุดทั้งสามคนรู้สึกพึงพอใจมากนักล่าได้หนังสุนัขจิ้งจอกกลับบ้านส่วนคุณยายได้กินขนมเค้กได้ดื่มไวน์จนสามารถลุกขึ้นนั่งได้อีกครั้งส่วนหนูน้อยหมวกแดงก็คิดกับตัวเองว่าต่อไปเธอจะไม่มัวเที่ยวเล่นทะเลถลายอยู่ในป่าคนเดียวอีกแล้วเธอจะเชื่อฟังในสิ่งที่แม่ของเธอบอกและตักเตือนเรื่องก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะไม่กี่วันหลังจากนั้นเมื่อหนูน้อยหมวกแดงนำขนมเค้กไปให้คุณยายของเธออีกครั้งเจ้าสุนัขจิ้งจอกอีกตัวก็เข้ามาพูดคุยกับเธอและยังพยายามชักชวนเธอให้ออกนอกเส้นทางแต่เธอก็ป้องกันตัวเองด้วยการเดินตรงไปยังทางของเธอแล้วเล่าให้คุณยายฟังถึงเรื่องที่เธอพบกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกระหว่างเดินทางมาที่นี่พร้อมทั้งอวยพรให้เธอโชคดีแต่เธอเห็นแววตาอันชั่วร้ายในตอนนั้นหากว่าเธอไม่ได้อยู่บนถนนเส้นที่สูงกว่าป่านนี้ก็คงถูกเจ้าสุนัขจิ้งจอกขย่ำไปแล้วเอาอย่างนี้เราจะปิดประตูมันจะได้เข้ามาข้างในไม่ได้คุณยายกล่าวเพราะคุณยายก็เคยถูกกินไปครั้งหนึ่งแล้วต่อมาไม่นานเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็มาเคาะประตูแล้วก็ร้องว่าเปิดประตูให้หนูหน่อยสิคะคุณยายหนูน้อยหมวกแดงเองค่ะหนูเอาขนมเค้กมาให้คุณยายนะคะแต่ทั้งคุณยายและหนูน้อยหมวกแดงก็ยังคงนั่งเฉยไม่ยอมเปิดประตูให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงเริ่มเดินวนไปรอบๆบ้านแล้วกระโดดขึ้นไปอยู่บนหลังคาเพื่อดักรอให้หนูน้อยหมวกแดงกลับบ้านในเวลาตอนเย็นเจ้าสุนัขจิ้งจอกตั้งใจว่ามันจะกระโดดขึ้นคร่อมตัวเธอแล้วขย่ำกินเธอในความมืดแต่ทว่าคุณยายกลับเดาแผนการร้ายของมันได้ตอนนี้มันยืนอยู่ที่หน้าแอ่งน้ำใหญ่หน้าบ้านคุณยายก็เลยหันไปบอกเด็กน้อยว่าหนูน้อยหมวกแดงเมื่อวานยายต้มใส่กรอกไว้หนูจงไปหยิบถังน้ำแล้วก็เอาน้ำที่ยายต้มนั่นใส่ถังแล้วก็เอาไปเทใส่ที่แอ่งน้ำนั่นหนูน้อยหมวกแดงทำตามที่คุณยายบอกจนกระทั่งร่องน้ำนั้นเกือบเต็มเมื่อกลิ่นของไส้กรอกโชยไปจนแตะจมูกเจ้าสุนัขจิ้งจอกมันก็ทำจมูกฟุดฟิดฟุดฟิดแล้วก็มองไปรอบๆพร้อมกับยื่นคอออกไปจนทำให้มันเสียหลักแล้วก็ลื่นตกลงมาจากหลังคาตกลงไปในแอ่งน้ำแล้วจมน้ำตายในที่สุดคืนนั้นหนูน้อยหมวกแดงจึงได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยอ
และนี่ก็คือเรื่องหนูน้อยหมวกแดงนะคะซึ่งเรื่องนี้นี่ก็ชัดเจนมากอย่าเชื่อคนแปลกหน้าเหมือนกับจะบอกเด็กๆว่าเวลาพ่อแม่ใช้ไปไหนหรือว่ามีกิจธุระต้องไปทำอะไรก็อย่าทะเลทลายอะไรด้วยทำนองนั้นนะคะครับเพราะว่าในที่นี้คือไปเจอคนแปลกหน้าแล้วก็ไปเก็บดอกไม้คือออกนอกเส้นทางตกลงเป็นสุนัขจิ้งจอกหรือว่างูเหลือมกันแน่นะคะกินโดยไม่เคี้ยวเลยกูวบเข้าไปเลยทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมครับจะย่อยยังไงล่ะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คลาสสิกเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเอาไว้สอนเด็กๆได้ดีทีเดียวในเรื่องของการที่จะดูแลตัวเองนะคะครับทั้งเรื่องของการไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าไม่รับอะไรหรือว่าไม่เชื่อคนแปลกหน้าแล้วก็การที่จะไม่ออกนอกเส้นทางไม่ทะเลทลายรีบไปรีบกลับอะไรทำนองนั้นนะคะสำหรับเรื่องต่อไปค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะยังพอมีเวลาเพราะว่าเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องสั้นๆชื่อเรื่องว่านักดนตรีแห่งเมืองเบรเมนก็เป็นเรื่องสั้นๆนะคะครับผมลองฟังดูว่านักดนตรีของเมืองนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างการละครั้งหนึ่งมีลาตัวหนึ่งถูกเจ้านายของมันใช้ให้แบกกระสอบไปยังโรงสีข้าวอยู่เป็นเวลานานหลายปีแม้ว่ามันจะแข็งแรงแต่ท้ายที่สุดมันก็เริ่มทำงานผิดพลาดและนับวันมันก็ยิ่งมีกำลังในการทำงานที่ลดน้อยถอยลงไปทุกทีดังนั้นเจ้านายของมันจึงคิดที่จะเลิกใช้งานเจ้าลารับรู้ได้ถึงลางสังหรณ์ดังกล่าวมันจึงออกเดินทางไปยังเมืองเบรเมนโดยคิดว่ามันสามารถจะเข้าร่วมเป็นนักดนตรีของเมืองได้เมื่อเจ้าลาออกเดินทางได้ระยะหนึ่งก็ไปเจอกับหมาล่าเนื้อที่นอนเหนื่อยอยู่ข้างทางเหมือนกับว่ามันได้วิ่งมาเป็นระยะทางไกลว่าอย่างไรท่านทำไมท่านถึงหายใจเหมือนจะหมดลมอย่างนั้นเล่าโอ้ท่านตอนนี้ข้าแก่แล้วเริ่มอ่อนแรงลงทุกวันล่าสัตว์ก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมเจ้านายก็กำลังจะเอาข้าไปฆ่าทิ้งข้าเลยต้องหนีมาแต่ว่าต่อจากนี้ข้าจะอยู่ต่อไปอย่างไรก็ยังนึกไม่ออกเลยนี่ข้าจะบอกอะไรท่านอย่างหนึ่งนะข้ากำลังจะเดินทางไปที่เมืองเบรเมนเพื่อเป็นนักดนตรีประจำเมืองท่านไปกับข้าด้วยก็ได้นะไปเล่นดนตรีด้วยกันข้าเล่นพิณได้ส่วนท่านตีกลองไปก็แล้วกันปรากฏว่าเจ้าหมาตอบตกลงพวกมันจึงออกเดินทางไปด้วยกันแต่มาได้ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ไปเจอกับแมวตัวหนึ่งนั่งอยู่บนถนนท่าทางหดหู่เศร้าส้อยเหมือนตัวเปียกมา3วันเจ้าลาก็เลยร้องถามเอ๊ะว่าอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับท่านหรือสหายเหงาข้าอยากจะรู้ว่ายังมีใครสามารถร่าเริงได้อีกไหมถ้ารู้ว่าข้อตัวเองพาดอยู่บนเขียงขนาดนี้ไอ้ตอนนี้ข้าก็แก่มากแล้วฟันฟางก็บินส่วนใหญ่ข้าก็นั่งครางอยู่ข้างตู้อบมากกว่าจะออกไปวิ่งจับหนูเฮ้ยเจ้านายข้าเนี่ย
ก็เลยอยากทิ้งข้าแล้วข้าก็เลยหนีออกมาแต่ไม่มีคำแนะนำดีๆอะไรเลยข้าก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตต่อไปถ้าอย่างนั้นไปเมืองเบรเมนกับพวกเราดีกว่าไปเป็นนักดนตรีประจำเมืองกันท่านรู้เรื่องเพลงเกี้ยวสาวดีนี่นาแมวตัวนั้นเห็นด้วยว่าเป็นความคิดที่ดีก็เลยออกเดินทางไปพร้อมกับพวกมันจากนั้นไม่นานสามสหายก็เดินทางผ่านสนามหญ้าแห่งหนึ่งไปเจอไก่ตัวหนึ่งเกาะอยู่ที่ประตูพยายามโก่งคอขันอย่างสุดกำลังเอ๊เสียงร้องของท่านเสียดแทงเข้าไปถึงกระดูกเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นหรือนี่กระตอกข้าคอยทำนายอากาศดีๆให้กับคุณผู้หญิงพวกเขาจะได้รู้ว่าเสื้อผ้าจะถูกซักและตากให้แห้งได้หรือไม่แต่ตอนนี้มีไก่ตัวอื่นมาเจ้านายก็เลยบอกข้าว่าจะเอาข้าไปใส่ในน้ำแกงและเย็นนี้แล้วที่คอข้าจะถูกเชือดดังนั้นข้าก็เลยขันด้วยกำลังทั้งหมดที่ข้ามีในตอนที่ข้ายังสามารถทำได้กระตอกกระตอกข้าคิดว่าท่านควรจะมากับข้าดีกว่าท่านไก่เสียงใสพวกเรากำลังเดินทางไปเมืองเบรเมนดีกว่าตาอยู่ที่นี่ท่านมีเสียงอันทรงพลังถ้าพวกเราได้แสดงพร้อมๆกันคงได้รับการตอบรับที่ดีอย่างแน่นอนเลยไก่ตอบตกลงพวกมันทั้งสี่จึงเดินทางไปด้วยกันแต่ถ้าว่าเมืองเบรเมนอยู่ไกลเกินกว่าจะเดินทางไปถึงภายในวันเดียวเมื่อถึงตอนเย็นพวกมันก็เดินทางมาถึงป่าแห่งหนึ่งแล้วก็ตกลงใจว่าจะพักค้างคืนลากับหมาตัดสินใจนอนใต้ต้นไม้ใหญ่แมวขึ้นไปนอนอยู่ระหว่างกิ่งส่วนเจ้าไก่บินขึ้นไปอยู่บนยอดไม้ซึ่งเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับมันก่อนที่จะหลับมันได้มองไปรอบๆทั้งสี่ทิศแล้วก็เห็นแสงสว่างดวงเล็กๆที่อยู่ไกลๆมันจึงร้องบอกเพื่อนๆว่าที่นั่นน่าจะเป็นบ้านคนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มันจึงมองเห็นแสงไฟได้เจ้าลาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราน่าจะลุกขึ้นแล้วก็ไปที่นั่นกันนะเพราะว่าตรงนี้มันก็นอนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เจ้าหมาเริ่มจินตนาการถึงเศษกระดูกที่อาจจะได้กินด้วยเหตุนี้พวกมันจึงเริ่มออกเดินทางตามแสงนั้นไปแสงไฟเริ่มใหญ่ขึ้นและสว่างมากขึ้นจนในที่สุดมันก็นำพวกเขาไปยังบ้านเจ้าหัวขโมยคนหนึ่งทางบ้านมีไฟสว่างสวัยเจ้าลาซึ่งตัวใหญ่ที่สุดเดินไปที่หน้าต่างแล้วก็มองเข้าไปนี่ๆเจ้าเห็นอะไรบ้างเจ้าหมาร้องถามข้าเห็นอะไรอย่างนั้นเหรอข้าเห็นโต๊ะตัวหนึ่งมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มถูกจัดเอาไว้บนนั้นแล้วก็ข้าเห็นเจ้าหัวขโมยกำลังนั่งอยู่ที่นั่นอย่างสบายใจกระตอกมันน่าจะเป็นของพวกเรานะใช่ในที่สุดฉันก็อยากให้พวกเราอ่ะได้อยู่ในนั้นเจ้าลาบอกจากนั้นก็เลยมีการปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีจึงจะจัดการให้เจ้าหัวขโมยออกไปจากบ้านหลังนี้ในที่สุดพวกมันก็คิดแผนได้โดยเจ้าลาจะยืนวางขาหน้าของตัวเองไว้ที่ขอบหน้าต่างเจ้าหมาจะขึ้นไปอยู่บนหลังคาแมวจะขึ้นไปอยู่บนหัวของหมาแล้วสุดท้ายเจ้าไก่ก็จะบินขึ้นเกาะบนหัวแมวอีกทีเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งสัญญาณให้เริ่มทำเสียงเพลงเจ้าลาเริ่มร้องแบร่แบร่หมาก็เห่าโฮ่งโฮ่ง
แมวก็ร้องเหมียวเหมียวแล้วไก่ก็ขันจากนั้นพวกมันก็พังเข้ามาในห้องด้วยการทำให้หน้าต่างแตกทั้งบานเจ้าหัวขโมยได้ยินเสียงแปลกประหลาดคิดว่าเป็นเสียงของปีศาจก็วิ่งหนีเข้าป่าด้วยความหวาดกลัวสุดขีดจากนั้นสหายทั้ง4จึงนั่งลงที่โต๊ะแล้วก็กินอาหารที่เหลืออย่างสบายใจรวดเร็วราวกับว่าพวกมันไม่ได้กินอะไรมาเป็นเดือนๆเมื่อพวกมันกินเสร็จแต่ละตัวก็หาที่นอนที่เหมาะสมให้กับตัวเองเจ้าลานอนลงบนกองขี้เลนข้างนอกเจ้าหมานอนอยู่ข้างหลังประตูเจ้าแมวนอนบนเตาใกล้กับกองขี้เถ้าอุ่นๆส่วนเจ้าไก่ก็พาตัวเองไปนอนในห้องใต้หลังคาและด้วยความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางที่ยาวนานพวกมันจึงพลอยหลับไปอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาล่วงเลยจนเกือบถึงเที่ยงคืนหัวขโมยอีกกลุ่มซึ่งอยู่ไกลออกไปมองเห็นว่าไม่มีแสงไฟออกมาจากบ้านหลังนี้และทุกอย่างก็เงียบมากหัวหน้าโจรก็เลยบอกกับลูกน้องว่าพวกเขาอาจจะหนีไปอย่างไม่มีเหตุผลจึงให้คนคนหนึ่งไปดูลาดเหล่าเจ้าขโมยคนนั้นออกไปดูแล้วก็พบว่าทุกอย่างเงียบสงบเขาเดินเข้าไปในครัวเพื่อจุดไฟโดยคว้าเข้าที่ลูกตาของเจ้าแมวซึ่งเปล่งแสงแวววาวเหมือนเปลวไฟเพื่อมาจุดกับถ่านเขาประคองไม้ขีดมาที่ลูกตาเพื่อจะจุดไฟแต่เจ้าแมวไม่ตลกด้วยมันจึงกระโจนใส่หน้าหัวขโมยแล้วก็ข่วนอย่างแรงเจ้าขโมยร้องขึ้นด้วยความตกใจพร้อมกับวิ่งเตลิดออกไปทางประตูหลังและก็ถูกเจ้าหมาที่นอนอยู่หลังประตูกัดเข้าที่ขาหัวขโมยวิ่งอย่างรีบร้อนผ่านออกไปที่สนามซึ่งมีกองขี้เลนและก็เจ้าลานอนอยู่เจ้าลาก็ใช้เท้าหลังเตะเข้าให้อย่างแรงส่วนเจ้าไก่ซึ่งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงดังรู้สึกกระปรี้กระเปร่าก็เลยร้องดังออกมาว่าเอ๊กเอ๊กเอ๊กจากนั้นเจ้าหัวขโมยก็รีบกลับไปหาหัวหน้าของมันอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็บอกว่าโอ้ยพ่อแก้วแม่แก้วมีแมวมดหน่ากลัวอยู่ในบ้านหลังนั้นขารู้สึกได้ถึงลมหายใจของมันแล้วก็เล็บแหลมยาวข่วนบนหน้าของข้าข้างประตูก็มีผู้ชายเอามีดมาแทงข้าที่ขาที่สวนหลังบ้านก็มีผีตัวดำนอนอยู่มันหวดข้าด้วยท่อนไม้ของมันแล้วบนหลังคาก็มีผู้พิพากษานั่งอยู่แล้วก็ร้องสั่งว่าเอาตัวคนชั่วมาที่นี่ข้าเลยต้องวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นให้เร็วที่สุดเนี่ยแหละนับจากนั้นเป็นต้นมาพวกโจรก็ไม่กล้าย่างกรายมาที่บ้านหลังนี้อีกเลยเหล่านักดนตรีแห่งเมืองเบรเมนทั้ง4ก็พบว่าตัวเองอยู่ดีมีสุขณที่แห่งนี้พวกมันจึงดำรงชีวิตต่อไปตราบนานเท่านาน This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและนั่นก็คือนักดนตรีแห่งเมืองเบรเมนนะคะเรื่องก่อนที่เราจะพักเมื่อสักครู่นี้ช่วงแรกก็ฟัง2เรื่องแบบเต็มอิ่มกันเลยนะคะจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะครับผมสำหรับเรื่องนักดนตรีแห่งเมืองเบรเมนคุณจิตรินมองเห็นอะไรบ้างต้องถามเด็กชายจิตรินมองเห็นอะไรบ้างผมก็คุณจิตรินอันนี้มันน่าจะเป็นเสียงชายชลาหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยผมก็เห็นว่ายังไม่เห็นอะไรเหมือนกันครับยังคิดไม่ออกเลยพี่คือแบบเป็นสัตว์เหล่าสัตว์ใช่ไหมมาไอเหล่าสัตว์พวกเนี้ยประเด็นที่สำคัญก็คือพวกมันเป็นสัตว์ที่กำลังจะถูกปลดประวางใช่ป่ะเหมือนก็เป็นคนที่ไม่มีใครต้องการ
อ๋อเข้าใจแล้วพี่เหมือนวันขิงแก่อะไรเงี้ยไหมถึงจะไม่แก่ชราแล้วแต่ยังมีฝีมือยังพอมีประโยชน์บ้างเออนะเออประเด็นนี้ก็น่าสนใจครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการทำงานอย่างเป็นทีมเวิร์กไหมอ๋อเออใช่ครับพี่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีดีมีความสามารถไปคนละอย่างครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเจ้าลาเจ้าหมาเจ้าแมวเจ้าไก่4ตัวนี้เวลาที่มันทำงานเนี่ยมันก็ไม่มีใครเอาเปรียบอะไรกันหมายถึงในเรื่องเนี่ยไม่มีการเอาเปรียบไม่มีการคิดที่จะรวบอำนาจแต่เพียงฝ่ายเดียวมันก็อยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็ในตอนจบของเรื่องนี้ก็บอกว่ามันก็อยู่ที่นี่ไปตราบนานเท่านานก็เหมือนกับโอเคก็อยู่กันอย่างมีความสุขครับผมแต่เรื่องนักดนตรีนี่ก็ไม่ได้ถึงเมลเบิร์นก็ไม่ได้ถึงกับเป็นนักดนตรีใช่ครับก็แบบประมาณว่าเป็นเหล่าแก๊งสัตว์ที่อยู่บ้านหลังหนึ่งประมาณนั้นมากกว่าจริงๆแล้วมีความฝันครับอยากจะไปยังที่ที่ดีกว่าเพื่อที่จะออกไปจากสภาพแวดล้อมเดิมๆใช่ไหมซึ่งในที่สุดเนี่ยพวกมันก็จะต้องถูกปลดประวางแล้วก็อาจจะถูกฆ่าครับซะด้วยซ้ำคือกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าแล้วสำหรับเจ้าของเดิมแต่ว่าพวกมันก็ไม่ยอมที่จะอยู่ในพื้นที่เดิมๆแต่ว่าออกมาเสี่ยงโชคครับไปผจญภัยแล้วก็ไปหาอะไรใหม่ๆทำแล้วก็ไปรวมกลุ่มกันครับแล้วก็ไปเจอกับที่ที่รู้สึกว่าอืมที่นี่ล่ะเวิร์กโอเคละแล้วก็อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ไปถึงเมืองเบรเมนนะครับผมแต่ผมได้ข้อหนึ่งแล้วครับพี่คือเหมือนประมาณว่าจุดมุ่งหมายของเราแต่แรกเนี่ยเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าถ้าพอเราเจอสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวเราหรือว่าสบายใจที่จะอยู่กับมันอะไรเงี้ยจุดหมายที่เราตั้งไว้ตอนแรกอาจจะไม่สำคัญมากก็ได้เหมือนกับอย่างนี้ไหมเหมือนกับเด็กๆที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความฝันว่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราอาจจะชอบครับแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำอ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันใช่ครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราแค่ชอบมันครับแต่สิ่งที่มันใช่คือสิ่งที่เราสามารถทำมันได้ดีมันอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ซึ่งเราอาจจะยังนึกไม่ถึงอาจจะยังหาไม่เจอหาไม่เจอใช่ไหมกระบวนการค้นหาตัวเองอะไรทำนองนั้นครับผมอันนี้เจ้าลาก็แบบตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงมากเลยฉันจะเป็นนักดนตรีแห่งเมืองเบรเมนประจำเมืองเลยนะแต่ในที่สุดก็จบลงแค่ก็อยู่กระท่อมสบายสบายด้วยกันนะคะมีคุณผู้ฟังนะคะเขียนมาทักทายที่เพจรัศมีมณีนินค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้คุณเพชรโพสต์เอาไว้ที่หน้าวอลนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่หมีและคุณจิตตินสวัสดีครับค่ะครอบครัวเราเพิ่งได้รู้จักห้องสมุดหลังใหม่เมื่อไม่นานโอ้ครอบครัวเราทั้งบ้านเลยค่ะครับผมแหมคนจัดนี่ปลื้มใจมากเลยนะคะครับเพราะว่าลูกชอบไซอิ๋วอ่านหนังสือให้ฟังแล้วก็เลยหาสื่อเสียงให้ฟังครับลูกชอบมากตื่นเต้นสนุกติดตามแล้วก็ตะลุยฟังจนจบแล้วค่ะโอ้โห99ตอนจบแล้วสุดยอดครับปรบมือให้เลยยกนิ้วให้ครับลูกชายนะคะดิฉันเข้าใจว่าน่าจะเป็นลูกชายครับผมน้องซัน7ขวบ6เดือนน้องเซน5ขวบ6เดือนคนโตบอกแม่ว่าหมาม้าบอกคุณรัศมีมณีนินให้หน่อยว่าอยากฟังเรื่องเชอร์ล็อกโฮมบอกให้หน่อยนะหมาม้าเรียกเต็มยศเลยมีคนบอกเรื่องนิทานทองอินแล้วคุณรัศมีเล่าให้ได้คืออารมณ์ประมาณว่าเนี่ยเขาขอเรื่องเนี้ยเราได้เขายังได้ฟังเลยครับเพราะฉะนั้นเราขอเรื่องเชอร์ล็อกโฮมโอ้โหคุณรัศมีเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ปาดเหงื่อเลยครับตอนนี้ลูกฟังคืนวันอันแสนงามฟังนิทานทองอินครับฟังนิทานกริมสลับกันไปตามที่แม่เห็นว่าเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ค่ะครับผมสุดยอดเลยครับคุณแม่สุดยอดครับแล้วก็ลงท้ายว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หวังว่าคงมีความสุขกับการใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่
ทางบ้านเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะครับเราก็จะเล่าให้ฟังต่อไปเรื่อยๆสำหรับเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์คิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะโอ้มีคนมากกว่าหนึ่งนะที่ขอฟังมาครับผมมีหลายคนละที่ทักมาแล้วก็แบบอยากฟังเชอร์ล็อกโฮมส์ครับแต่มันยาวมากเลยนะเราอาจจะเลือกเฉพาะเล่มที่ใช่ดังๆหน่อยเฉพาะบางเล่มครับเดี๋ยวขอไปสำรวจก่อนนะคะครับก็ท่านไหนอยากจะฟังอะไรเนี่ยเสนอมาได้แล้วก็ให้ข้อมูลมานิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ใช่ว่าจะรู้จักไปหมดทุกเรื่อง บางเรื่องก็รู้จักเพราะคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะครับ ก็แนะนำกันมาได้นะคะที่อินบ็อกซ์ของเพจไทย PBS Podcast หรือว่าอินบ็อกซ์เพจรัศมีมณีนินหรือว่าจะมาโพสต์ที่หน้าวอลก็ได้หรืออีกทางนึงก็ไปคอมเมนต์ที่ YouTube ที่คุณจิตรินได้นำไปอัพขึ้นไว้ใน YouTube นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับค่ะผมจะไปตามอ่านให้หมดเลยครับผมขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำแล้วก็ทุกความคิดเห็นแล้วก็ทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะเอาล่ะอาจจะได้สักนิดหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องต่อไปครับผมฮานส์ผู้แสนรอบคอบค่ะฮานส์ผู้แสนรอบคอบใช่เรื่องนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับผม Prudent Hans นะคะถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวเราเปิดประเด็นเรื่องของฮานส์ผู้แสนรอบคอบไว้ก่อนเลยกันละกันนะคะแต่ถ้าเกิดไม่จบอย่างไรเนี่ยก็ไปติดตามต่อกับตอนต่อไปค่ะวันหนึ่งแม่ของฮานส์พูดกับเขาว่านี่ลูกจะไปไหนนะฮานส์ไปหาเกรเทลจ้ะแม่ดูแลตัวเองด้วยนะฮันส์ตกองครับลาก่อนนะครับแม่ลาก่อนจ้ะฮันส์เมื่อฮันส์มาถึงบ้านของเกรเทลก็ทักทายกันว่าอรุณสวัสดิ์เกรเทลอรุณสวัสดิ์ฮันส์วันนี้เจ้าเอาอะไรมาให้ข้าหรอข้าไม่ได้เอาอะไรมาให้ข้าต้องการอะไรบางอย่างจากนั้นเกรเทลก็ให้เข็มเล่มหนึ่งกับฮันส์เขาจึงพูดขึ้นว่าลาก่อนเกรเทลลาก่อนฮันส์ฮันส์นำเข็มเล่มนั้นปักเอาไว้ที่เกวียนขนฟางแล้วก็ขับกลับไปที่บ้านสายยันสวัสดิ์ครับแม่สายยันสวัสดิ์จ้ะลูกนี่ฮันส์เจ้าหายไปไหนมาข้าไปหาเกรเทลมาจ้ะแม่แล้วเจ้าเอาอะไรไปให้นางข้าไม่ได้เอาอะไรไปให้จ้ะแต่ข้าเอาอะไรบางอย่างมาเกรเทลให้อะไรเจ้ามาหึให้เข็มจ้ะแม่อ้าวแล้วเจ้าทำอย่างไรกับมันมาฮันส์ข้าปักมันไว้ที่เกวียนขนฟางจ้ะทำไมเจ้าช่างโง่เง่าอย่างนี้นะฮันส์เจ้าน่าจะปักมันเอาไว้กับแขนเสื้อของเจ้าต่างหากอ๋อจริงด้วยจ้ะแม่คราวหน้าข้าจะทำให้ดีกว่านี้เมื่อถึงคราวต่อมาแม่ของฮันส์ก็บอกว่าฮันส์เจ้าจะไปไหนลูกไปหาเกรเทลจ้ะแม่ดูแลตัวเองด้วยนะลูกแน่นอนครับแม่ลาก่อนครับจากนั้นฮันส์ก็ไปหาเกรเทลอรุณสวัสดิ์เกรเทลอรุณสวัสดิ์ฮันส์วันนี้เจ้าเอาอะไรมาให้ข้าอีกข้าไม่ได้เอาอะไรมาให้แต่ข้าต้องการบางอย่างดังนั้นเกรเทลจึงเอามีดมาให้ฮันส์เล่มหนึ่งเขาจึงกล่าวกับเกรเทลว่าลาก่อนเกรเทลลาก่อนฮันส์ฮันส์นำมีดกลับไปกับเขาด้วยโดยปักมันเอาไว้ที่แขนเสื้อแล้วก็เดินทางกลับบ้านสายยันสวัสดิ์ครับแม่สายันสวัสดิ์จ้ะฮันส์เจ้าหายไปไหนมาหึข้าไปหาเกรเทลมาจ้ะแม่แล้วเจ้าเอาอะไรไปให้นางข้าไม่ได้เอาอะไรไปให้จ้ะแต่ข้าเอาอะไรบางอย่างมาแล้วเกรเทลให้อะไรเจ้ามาให้มีดจ้ะแม่เอ้าแล้วเจ้าทำอย่างไรกับมันหึฮันส์
ข้าก็ปักมันเอาไว้กับแขนเสื้อจ้ะแม่เฮ้ยทำไมเจ้าถึงโง่เง่าอย่างนี้นะฮันส์เจ้าน่าจะใส่มันไว้ในกระเป๋าตั้งหากโอ้ยจริงด้วยจ้ะแม่คราวหน้าข้าจะทำให้ดีกว่านี้เมื่อถึงคราวต่อมาแม่ของฮันส์ก็บอกว่าฮันส์นี่เจ้าจะไปไหนหรือก็ไปหาเกรเทลนะจ้ะแม่ดูแลตัวเองด้วยนะลูกแน่นอนครับแม่ลาก่อนครับจากนั้นฮันส์ก็ไปหาเกรเทลอรุณสวัสดิ์เกรเทลอรุณสวัสดิ์ฮันส์วันนี้เจ้าเอาอะไรมาให้ข้าหรือข้าไม่ได้เอาอะไรมาให้แต่ข้าต้องการอะไรบางอย่างเกรเทลจึงให้ลูกแพะกับเขาตัวหนึ่งลาก่อนเกรเทลลาก่อนฮันส์ฮันส์อุ้มแพะขึ้นมามัดขามันไว้รวมกันแล้วก็ใส่มันลงในกระเป๋าเสื้อของเขาระหว่างทางกลับบ้านปรากฏว่าเจ้าแพะขาดใจตายสายันสวัสดิ์ครับแม่สายันสวัสดิ์จ้ะฮันส์นี่เจ้าหายไปไหนมาฮือลูกข้าไปหาเกรเทลมาจ้ะแม่แล้วเจ้าเอาอะไรไปให้นางข้าไม่ได้เอาอะไรไปให้จ้ะแต่ข้าเอาอะไรบางอย่างมาเกรเทลให้อะไรเจ้ามาให้แพะมาจ้ะแม่แล้วเจ้าทำอย่างไรกับมันฮึข้าก็ใส่มันไว้ในกระเป๋าเสื้อไงจ้ะโอ้ยทำไมเจ้าช่างโง่เง่าอย่างนี้นะฮันส์เจ้าน่าจะทำบ่วงรอบคอมันแล้วก็จูงมันกลับบ้านเราต่างหากโอ้ยจริงด้วยจ้ะแม่คราวหน้าข้าจะทำให้ดีกว่านี้พอถึงคราวต่อมาแม่ของฮันส์ก็ถามอีกว่าเจ้าจะไปไหนหรือฮันส์ไปหาเกรเทลจ้ะแม่ดูแลตัวเองด้วยนะฮันส์แน่นอนครับแม่ลาก่อนครับจากนั้นฮันส์ก็ไปหาเกรเทลอรุณสวัสดิ์เกรเทลอรุณสวัสดิ์ฮันส์วันนี้เจ้าเอาอะไรมาให้ข้าหรือข้าไม่ได้เอาอะไรมาให้แต่ข้าต้องการอะไรบางอย่างจากนั้นเกรเทลก็ให้เนื้อรมควันกับฮันส์มาก้อนหนึ่งลาก่อนเกรเทลลาก่อนฮันส์ฮันส์ถือเนื้อก้อนนั้นขึ้นมาแล้วก็ใช้เชือกผูกรอบๆมันแล้วก็ลากมันตามหลังตลอดทางกลับบ้านหมาตัวหนึ่งที่เดินตามมาจึงกินเนื้อไปจนหมดพอกลับถึงบ้านฮันส์ก็พบว่าปลายเชือกด้านหนึ่งอยู่ในมือแต่ปลายอีกด้านหนึ่งนั้นว่างเปล่าคือหมากินไปหมดแล้วสายันสวัสดิ์ครับแม่สายันสวัสดิ์จ้ะฮันส์นี่ลูกหายไปไหนมาฮึข้าก็ไปหาเกรเทลเหมือนเดิมเลยจ้ะแม่แล้วเจ้าเอาอะไรไปให้นางข้าไม่ได้เอาอะไรไปให้จ้ะแต่ข้าเอาอะไรบางอย่างกลับมาแล้วเกรเทลให้อะไรเจ้าให้เนื้อรมควันข้ามาชิ้นหนึ่งนะจ้ะแม่แล้วเจ้าทำอย่างไรกับมันข้าก็เอาเชือกมัดไว้รอบมันแล้วก็ลากมันกลับบ้านจ้ะแม่แต่ว่ามันมีหมามากินไปจนหมดแล้วล่ะจ้ะแม่โอ้ทำไมเจ้าช่างโง่เง่าอย่างนี้นะฮันส์ที่หลังเนี่ยเจ้าต้องแบกมันไว้บนหัวตั้งหากโอ้ยจริงด้วยจ้ะแม่คราวหน้าข้าจะทำให้ดีกว่านี้พอถึงคราวต่อมาแม่ของฮันส์ก็ถามอีกว่าเจ้าจะไปไหนหรือฮันส์หาเกรเทลนะจ๊ะแม่โอเคดูแลตัวเองด้วยนะฮันส์ได้เลยครับแม่ลาก่อนครับจากนั้นฮันส์ก็ไปหาเกรเทลอรุณสวัสดิ์เกรเทลอรุณสวัสดิ์ฮันส์วันนี้เจ้าเอาอะไรมาให้ข้าข้าก็ไม่ได้เอาอะไรมาให้เหมือนเดิมแต่ข้าต้องการอะไรบางอย่างเกรเทลจึงให้ลูกวัวกับฮันส์มาตัวหนึ่งลาก่อนเกรเทลลาก่อนฮันส์ฮันส์อุ้มลูกวัวขึ้นแล้วก็แบกไว้บนหัวเพื่อนำกลับบ้านแต่ลูกวัวก็ตะกุยหน้าเขาไปตลอดทางโอ้ยสายันสวัสดิ์ครับแม่สายันสวัสดิ์จ้ะฮันส์นี่ลูกหายไปไหนมาข้าก็ไปหาเกรเทลมาละจ้ะแม่แล้วเจ้าเอาอะไรไปให้นางข้าก็ไม่ได้เอาอะไรไปให้จ้ะแต่ข้าเอาอะไรบางอย่างมาเกรเทล
ให้อะไรเจ้ามาหรือก็ให้ลูกวัวมาตัวนึงจ้ะแม่แล้วเจ้าทำอย่างไรกับมันข้าก็แบกมันไว้บนหัวนะจ๊ะแต่มันตะกุยหน้าข้าตลอดทางเลยโอ้ยทำไมเจ้าชะโง่เง่าอย่างนี้นะฮันส์ทีหลังเนี่ยเจ้าต้องพามันกลับมาบ้านโดยผูกมันไว้กับรางหญ้าต่างหากโอ้ยจริงด้วยจ้ะแม่คราวหน้าข้าจะทำให้ดีกว่านี้พอถึงคราวต่อมาแม่ของฮันส์ก็ถามอีกว่าเจ้าจะไปไหนหรือฮันส์หากระเทลจ้ะแม่ดูแลตัวเองด้วยนะลูกได้เลยครับแม่ลาก่อนครับจากนั้นฮันส์ก็ไปหาเกรเทลอีกเช่นเคยอรุณสวัสดิ์เกรเทลอรุณสวัสดิ์ฮันส์วันนี้เจ้าเอาอะไรมาให้ข้าอีกข้าก็ไม่ได้เอาอะไรมาให้เหมือนเดิมแต่ข้าต้องการอะไรบางอย่างแต่เกรเทลบอกกับฮันส์ว่าถ้าอย่างนั้นเธอจะเอาฉันไปก็ได้นะด้วยเหตุนี้ฮันส์จึงพาเกรเทลไปโดยผูกเชือกไว้ที่รอบคอของเธอผูกเธอไว้กับรางหญ้าแล้วก็พากลับไปหาแม่ของเขาสายยันสวัสดิ์ครับแม่สายยันสวัสดิ์จ้ะฮันส์นี่เจ้าหายไปไหนมาข้าก็ไปหาเกรเทลมาเหมือนเดิมนะจ้ะแม่แล้วเจ้าเอาอะไรไปให้นางข้าไม่ได้เอาอะไรไปให้หรอกจ้ะแต่ข้าเอาอะไรบางอย่างมาเกรเทลให้อะไรกับเจ้าเกรเทลเอาตัวเธอเองให้นะจ๊ะแม่แล้วเจ้าทำอย่างไรกับเกรเทลฮัมส์ข้าก็เอาเชือกมัดแล้วก็ผูกเธอไว้บนรางหญ้าแล้วให้เธอกินฟางแล้วก็จูงเธอกลับบ้านนะจ๊ะทำไมเจ้าถึงโง่เง่าอย่างนี้นะฮัมส์ทีหลังเจ้าต้องคอยดูแลเธอนะโอ้ยจริงด้วยจ๊ะแม่คราวหน้าข้าจะทำให้ดีกว่านี้จากนั้นฮันส์ก็เดินมาที่คอกม้าแล้วก็ควักลูกในตาแกะออกมาเขาโยนมันใส่หน้าเกรเทลเกรเทลโกรธมากเธอดิ้นจนหลุดแล้วก็หนีไปแต่งงานกับคนอื่นแทนตอนแรกๆไม่แน่ใจว่าจะจบหรือเปล่านะคะครับผมโอ้วนหลายรอบเหลือเกินจบจนได้ครับสรุปว่าเจ้าหานี่รอบครอบหรือซื่อครับเนี่ย Hans Hell Hell ครับแล้วก็แหมเรื่องนี้ให้เด็กๆลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วกันนะคะครับผมแหมสุดจะบรรยายจริงๆนะคนแบบนี้ก็มีด้วยจะซื่อเกินไปไหมแม่นี่กลุ้มใจเลยลูกชายฉันครับผมดูเหมือนว่าเกรเทลนี่ก็แอบชอบฮันส์อยู่นะครับนี่ขนาดเจอหนุ่มซื่อบื้อซะขนาดนี้โอ้ให้นู่นให้นี่เยอะแยะแล้วก็ไอ้เจ้าฮันส์นี่ไม่เคยเอาอะไรไปให้เกรเทลเลยมาเอาตลอดเลยแย่จริงเลยสุดท้ายเขาให้ตัวมายังไม่รู้เรื่องอีกต่างหากสมควรละสมควรแล้วครับวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะฟังเรื่องแล้วเด็กๆก็ลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่ามีประเด็นอะไรที่ซุกซ่อนอยู่ในนิทานแต่ละเรื่องบ้างนะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกับที่เราสองคนคุยกันเด็กๆอาจจะมองเห็นอะไรที่แตกต่างไปจากนี้ก็ได้ครับผมแล้วก็สำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวแอบบอกเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากเอลส์ผู้แสนฉลาด Clever Elves ครับเอลส์นี่คือเหมือนเป็นน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เอลฟ์หรือเปล่าเอลส์เหมือนพวกเทวดาอะไรอย่างนั้นไหมใช่ครับเดี๋ยวเอาไว้เราจะค้นคว้ามาให้ได้ฟังกันนะคะครับกับเรื่องเอลส์ผู้แสนฉลาด Clever Elves นะคะกับเรื่องต่อไปที่จะได้ฟังตอนหน้าคือตอนที่9นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของโต๊ะลาและไม้เท้ามาอีกแล้วไอ้พวกเรื่องสิ่งของแล้วก็มีสัตว์อยู่ตรงกลางนี่นะคะ The Table, The Ass, and The Stick ติดตามกันได้ในตอนหน้านะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts